สาติยักคาหาปกาธิสมมติว่าด้วยการแต่งตั้งภิกษุผู้แจกผ้าเป็นต้นสมัยนั้นสงฆ์ยังไม่มีภิกษุผู้แจกผ้าไม่มีภิกษุผู้แจกบาตรไม่มีภิกษุผู้ใช้คนวัดไม่มีภิกษุผู้ใช้สามเณรสามเณรทั้งหลายที่ภิกษุไม่ใช้ย่อมไม่ทำงานภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้แต่งตั้งภิกษุผู้มีคุณสมบัติ5อย่างเป็นผู้ใช้สามเณรคือ 1. ไม่ลำเอียงเพราะชอบ 2. ไม่ลำเอียงเพราะชัง 3. ไม่ลำเอียงเพราะหลง 4. ไม่ลำเอียงเพราะกลัว 5. รู้จักงานที่ควรใช้และงานที่ยังไม่ได้ใช้